ท้ายในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยตกลงประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างที่พิธาระบุไว้ไหมหรือประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยมันแสดงถึงเจตนาของพรรคก้าวไกลว่าล้มล้างการปกครองหรือไม่ล้มล้างการปกครองหรือไม่สิ่งเหล่านี้คงได้เห็นเชิงประจักษ์แล้วนะครับเพราะทั้งหมดมันเกิดจากกรรมกรรมที่เกิดจากการกระทำใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการยุบพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญนะแน่นอนก็นัดที่จะทำการวินิจฉัยนะครับเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งผมเรียนว่ารอบนี้ก้าวไกลพลาดอย่างรุนแรงฮัลโหลครับข้อที่1 นะครับคือเราต่อสู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีเขตอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้ข้อที่2กระบวนการยื่นคำร้องของกกต.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย2ข้อนี้ก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการjurisdiction กับ process นะครับถ้ามีนักข่าวต่างประเทศอยู่ในห้องนะครับ2ข้อนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงประเด็นต่อมานะครับก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยเราสู้ทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อที่3นะครับเขียนว่าคำวินิจฉัยของคดี 3/67 หรือว่าคดีที่ประชาชนทั่วไปอาจจะทราบว่าเป็นคดีวันที่31มกราคมไม่ผูกพันต่อการวินิจฉัยคดีนี้นะครับข้อที่4การกระทำที่ถูกกล่าวหาไม่ล้มล้างไม่อาจเป็นปฏิบัติข้อที่5การกระทำตามคำวินิจฉัยของคดี 3/67 หรือ31มกราคมไม่ได้เป็นมติของพรรคนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของนิติบุคคลส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนโทษก็คือข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9โทษยุบพรรคต้องเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อจำเป็นฉุกเฉินฉับพลันและไม่มีทางอื่นแก้ไขในระบอบประชาธิปไตยนะครับข้อที่7ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตัดสิทธิ์กกบห.ข้อที่8จำนวนปีในการตัดสิทธิ์ทางการเมืองต้องได้สัดส่วนกับความผิดข้อที่9การพิจารณาโทษต้องสอดคล้องกับชุดกกบห.ในช่วงระยะเวลาที่ถูกกล่าวหาพูดของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้สิ่งที่น่าสนใจมาอันหนึ่งคือการยุบพรรคในระบอบประชาธิปไตยมิได้นะครับแต่ต้องเป็นเหตุนะครับการฉุกเฉินที่ฉับพลันซึ่งอาจจะปล่อยไปจะเสียหายไม่มีวิธีอื่นแก้ไขแต่ในกรณีของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นการสั่งชะลอจากกกต.ระบบนิติบัญญัติและการกระทำที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อมีคำวินิจฉัยในเดือนมกราคมก้าวไกลก็หยุดการกระทำไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้มาตรการสุดท้ายในระบอบประชาธิปไตยพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้พูดเมื่อวันที่9มิถุนายน2567ขณะที่ทำการชี้แจงหลังจากศาลนั้นออกคำเตือนว่าการออกมาแถลงนะครับในลักษณะดังกล่าวนั้นเข้าข่ายการชี้นำและอาจจะละเมิดอำนาจศาลนะครับแต่ทางก้าวไกลก็ยังคงเดินหน้าจะทำการชี้แจงประเด็นที่1ข้อชี้แจงของก้าวไกลนะครับน่าสนใจนะครับบอกว่าข้อต่อสู้ในการยุบพรรคก้าวไกล1ประเด็นเรื่องเขตอำนาจศาลเป็นประเด็นหลักนะครับเขาบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีเขตอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้ถ้าไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วจะเป็นศาลไหนฮะที่มีอำนาจในการวินิจฉัยคดีนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นศาลรัฐธรรมนูญฮะที่มีอำนาจในการวินิจฉัยในคดีนี้เพราะที่ผ่านมาก็ยุบพรรคอนาคตใหม่และยุบพรรคอื่น
นะก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี2545ทั้งไทยรักไทยพลังประชารัฐและก็พรรคอื่นๆเนี่ยก็สารรัฐธรรมนูญทั้งนั้นซึ่งระบุในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550เป็นต้นมาตราบจนถึงปัจจุบันนั่นคือข้อที่1นะข้อที่2กระบวนการยื่นคำร้องของกตกกตไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้าคำร้องกระบวนการยื่นคำร้องของกตไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเห็นชัดเจนเลยสารรัฐธรรมนูญจะไม่รับคำร้องและไม่เปิดให้มีการพิจารณาตั้งแต่วันนั้นซึ่งก้าวไกลขอเลื่อนยื่นคำชี้แจงถึง3รอบรวมทั้งหมด45วันถึง3ครั้งนั่นหมายความว่าทั้ง2ประเด็นนี้ไม่สามารถที่จะทำการต่อสู้ได้ 100% ข้อที่2ข้อที่จริงนะฮะโดยเขาแบ่งข้อย่อยบอกว่าเป็นข้อ3วินิจฉัยเมื่อ31มกราคมไม่ผูกพันกับคำวินิจฉัยนี้หลักกฎหมายในรัฐธรรมนูญตั้งแต่พุทธศักราช2550ถึง2560คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรนะครับ4การกระทำที่ถูกกล่าวหาไม่ล้มล้างไม่อาจเป็นปฏิปักษ์นะการกระทำของก้าวไกลดูที่พฤติกรรมและการกระทำซึ่งคำพิพากษาหลักออกมาแล้วคือล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและให้หยุดการกระทำข้อที่5การกระทำคำวินิจฉัยเมื่อ31มกราคมไม่เป็นมติพรรคเขาอ้างว่าที่ทำทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นมติพรรคแต่ทางกฎหมายการกระทำดังกล่าวกรรมการบริหารพรรคมิได้มีคำสั่งระงับยับยั้งหรือให้ยุติการกระทำของกรรมการบริหารพรรคพรรคการเมืองและส.ส.แต่อย่างใดอันนี้คือเจตนาชัดเจนนะ 6. โทษยุบพรรคต้องเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อจำเป็นฉุกเฉินฉับพลันไม่มีวิธีอื่นใดแก้ไขในรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนแบบนี้นะครับเป็นดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญโดยยึดพฤติกรรมประเพณีนะฮะแล้วก็คอมมอนลอและซีวิลลอเป็นสำคัญเป็นหลักสากลที่ใช้ทั่วโลกนะครับโดยยึดหลักคิดของฝรั่งเศสและอังกฤษเป็นสำคัญและไทยเอามาใช้โดยยึดพฤติกรรมและการกระทำเป็นสำคัญ 7. ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตัดสินกรรมการบริหารในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550และรัฐธรรมนูญ2560ให้อำนาจคณะกรรมการขอไปฮะให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคกรรมการบริหารพรรคและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองได้นะฮะอันนี้รัฐธรรมนูญ60ชัดเจนนะเขียนตั้งแต่ปี50ละ8จำนวนปีในการตัดสิทธิ์ทางการเมืองต้องเป็นสัดส่วนกับความผิดเขาก็บอกว่าเนี่ยเขากระทำความผิดเนี่ยสัดส่วนก็คือทำผิดกี่ปีนะฮะก็ต้องตัดสิทธิ์ก็กองตัดสิทธิ์ทางการเมืองแค่นั้นไม่ควรจะทำผิด1ปีแล้วจะตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีไม่ได้ข้อ8นี่ชัดเจนเลยนะเขายอมรับการกระทำความผิดแล้วว่าเขากระทำความผิดจริงแต่ตัดสินเขาเนี่ยจำนวนปีเนี่ยควรจะไปทำในสิ่งที่เขากระทำความผิดไปย้อนแย้ง7ข้อที่เขาอ้างมาเห็นไหมฮะชัดเจนนะข้อที่9การพิจารณาโทษต้องสอดคล้องกับชุดกรรมการบริหารที่ถูกกล่าวหาก็การพิจารณาโทษก็ต้องสอดคล้องนี่สอดคล้องกับพฤติกรรมและการกระทําของนักการเมืองและพรรคการเมืองก็ไม่ใช่ยุบพรรคก้าวไกลเป็นพรรคแรกนี่อนาคตใหม่ก็ยุบเหมือนกันไทยรักไทยก็ยุบเหมือนกันชาติไทยก็เคยยุบมาเหมือนกันนะฮะก็โดนยุบกันมาตลอดไงนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจและสำคัญที่สุดในเวลานี้นะที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือคำพูดของพิธาลิ้มเจริญรัตน์คำพูดของพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นเครื่องที่ผูกมัดนะครับพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชัดเจนบอกว่าการยุบพรรคในระบอบประชาธิปไตยมิได้แต่ต้องเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินฉับพลันซึ่งหากปล่อยไปจะเกิดความเสียหายและสุดท้ายไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องใช้มาตรการสุดท้ายในระบอบประชาธิปไตย
ข้อความเนี้ยในคำชี้แจงของเขาเนี่ยมันทำให้เห็นชัดเจนว่าเจตนาลมของเขาเนี่ยล้มล้างการปกครองบางคนถามเอ๊ะมันเป็นยังไงคือผมเรียนหุ้นส่วนเนี่ยเขาใช้คำว่าไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการสุดท้ายในระบอบประชาธิปไตยประการที่1ตลอด92ปีที่ผ่านมาตั้งแต่24มิถุนายน2475เป็นต้นมาประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบราชาธิปไตย92ปีที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลยระบอบประชาธิปไตยกับระบอบราชาธิปไตยต่างกันอย่างสิ้นเชิงระบอบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขไม่มีนายกรัฐมนตรีระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมีประมุขคือพระมหากษัตริย์มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้จัดการรัฐบาลการที่เขาบอกว่าไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยมันยิ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะให้ประเทศไทยเป็นเหมือนสหรัฐอเมริกาเป็นต้นหลักของไทยมันต้องเหมือนกับอังกฤษฮะระบอบราชาธิปไตยอังกฤษเนี่ยเขาเรียกระบอบราชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีประเทศไทยไม่ใช่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยสิ่งนี้คือก้าวไกลพลาดอย่างแรงเลยแค่คำแถลงก็พลาดแล้วมันสะท้อนถึงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนถึงพฤติกรรมและการกระทำผมถามมุ่นส่วนตอบผมใต้คลิปด้วยเหตุและผลในกรณีที่เขาพูดเองเนี่ยเขาชี้แจงทั้ง9ข้อเนี่ย1แยกเป็น1 9ข้อฟังขึ้นไหม2คำพูดของพิธาที่บอกว่าต้องใช้มาตรการสุดท้ายในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยตกลงประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างที่พิธาระบุไว้ไหมหรือประเทศไทยปกครองในระบอบราชาธิปไตยมันแสดงถึงเจตนาของพรรคก้าวไกลว่าล้มล้างการปกครองหรือไม่ล้มล้างการปกครองหรือไม่สิ่งเหล่านี้คงได้เห็นเชิงประจักษ์แล้วนะครับเพราะทั้งหมดมันเกิดจากกรรมที่เกิดจากการกระทำใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธา
ป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขอได้ชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพใหญ่พระบารมีนำชาติพ้นไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเปลี่ยนไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใด